ท้ายของรายการแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าจะพาคุณผู้ชมไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติตรงที่น้ำเค็มและน้ำจืดไหลมาบรรจบกันในลำธารเดียวกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีชื่อว่าคลองท่าปอมหรือคลองสองน้ำค่ะซึ่งคลองที่นี่เขามีน้ำใสราวกับกระจกเลยทีเดียวค่ะล้อมรอบไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มนะคะซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างงดงามค่ะจะสวยแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่เที่ยวเพื่อจะเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่แล้วก็เรามีที่เที่ยวดีๆมานำเสนอซึ่งเชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณแม่อย่างแน่นอนกับที่ท่าปอมคลองสองน้ำจังหวัดกระบี่ค่ะคลองท่าปอมหรือคลองสองน้ำนี้เป็นลำธารสายสั้นๆยาวประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งมีต้นกำเนิดจากแอ่งน้ำขุดบนเขาช่องแก้วไหลผ่านสระน้ำกลางป่าก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอันดามันทะเลที่สวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยยังไงล่ะคะโดยคลองท่าปอมหรือคลองสองน้ำนี้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของน้ำจืดกับน้ำเค็มพอดีเลยล่ะเมื่อเวลาน้ำทะเลหนุนสูงน้ำในคลองที่จืดสนิทก็จะกลายเป็นน้ำกร่อยและเวลาที่น้ำลงน้ำจืดจากป่าต้นน้ำก็จะดันน้ำทะเลออกมาหมดทำให้พื้นที่ทานน้ำท่าปอมเป็นป่าพรุมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีน้ำเค็มและน้ำจืดไหลมาบรรจบกันในลำธารสายนี้พอดีเป๊ะเลยล่ะค่ะบนพื้นที่ราว30ไร่กลายเป็นระบบนิเวศเล็กๆที่ชวนพิศวงเพราะนอกจากจะเป็นรอยต่อของสองน้ำแล้วยังทำให้เกิดจุดบรรจบของ3ป่าอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่มีทั้งป่ากงกลางพังกาหัวสุมไม้พืชป่าชายเลนอยู่ร่วมกับชมพูน้ำไม้ป่าพรุอย่างกลมกลืนเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่งดงามในริมธารใสไหลเย็นของคลองท่าปอมก็คือรากไม้ที่คดเคี้ยวแตกแขนงงดงามเพราะไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ในสภาพดินเลนชุ่มน้ำค่ะง่ายต่อการโค่นล้มจึงต้องมีรากที่แผ่กว้างเป็นฐานยึดเกาะเอาไว้แต่ด้วยการดำเนินชีวิตของธรรมชาติรากไม้เหล่านี้ยังช่วยสร้างริมคลองสองฝั่งท่าปอมให้ดูงดงามยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเนื่องจากความสวยงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทำให้ท่าปอมคลองสองน้ำเป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์จึงทำให้มีคนแวะเวียนมาเที่ยวกันไม่ได้ขาดสายเลยแหละค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านดาดี้ดูนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำสวยๆเก๋ๆแบบนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับแอนและเชอรี่ได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ